เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไสยศาสตร์ในที่ญี่ปุ่นก็มีเหรอเราคิดว่าจะมีแต่ทางเขมรกัมพูชาทางฝั่งที่เราเคยรู้จักนะครับผมทางอินโดทางมาลายูหรือทางบ้านเราหรือทางอะไรจริงๆแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็มีครับแล้วก็มีมานานมากๆแล้วด้วยวันนี้นะครับเราจะเล่าแบบไม่ต้องไปไกลมากถึงพันปีเอาแค่ในสมัยช่วงเอโดะในยุคช่วงสักคริสต์ศักราชที่1603มีพิธีกรรมอยู่พิธีกรรมหนึ่งครับทุกคนนะครับผมที่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับคล้ายมากกับทางเขมรนะครับนั่นก็คือมนต์ดำและไสยศาสตร์พิธีกรรมนี้นะครับผมเขาเรียกชื่อว่าวาระนิงเงียววาระนิงเงียวนี่คืออะไรวาระนิงเงียวนี่คือพิธีกรรมของการสาปแช่งโดยผ่านสื่อจากหุ่นฟางนั่นเองครับผมวาระนิงเงียวเนี่ยคือตุ๊กตาฟางนะครับผมนะไม่ใช่ชื่อพิธีกรรมนะคือตุ๊กตาฟางครับผมที่เอาไว้ที่เราเห็นกันในหนังที่เขาจะตุ๊กตาฟางมาจิ้มจิ้มแทงแทงจิ้มจิ้มแทงแทงจิ้มจิ้มแทงแทงอะไรแบบเนี้ยถ้าผมออกเสียงผิดเพี้ยนไปนิดนิดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นนะครับผมภาษาไทยเราก็เรียกกันเลยตุ๊กตาฟางนะครับนะบางที่เขาจะใช้เป็นหุ่นปั้นนะครับอัตลักษณ์อาจจะแตกต่างกันนะครับผมแต่พิธีกรรมนี้นะครับชื่อว่าอุชิโนโคคุไมรินะครับผมคือพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมการสาปแช่งครับผมโดยผ่านสื่อทางตุ๊กตาฟางนั่นเองในสมัยเฮอันนะครับผมเขาจะมีความเชื่อบ้านเราก็มีความเชื่ออะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือเป็นความเชื่อที่ช่วงโรคร้ายโรคภัยระบาดนะครับผมช่วงอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้แบบชัดเจนนักเขาก็จะไปมองหรือโทษในสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนนะครับผมเขาจะมีการนำตุ๊กตาฟางเหล่านี้จุดเริ่มต้นนะครับผมก่อนที่จะมีการสาปแช่งนะครับผมว่ากันว่าเป็นความเชื่อเพื่อที่จะทำให้เขาสบายใจแขวนเอามาห้อยไปที่หน้าบ้านกันนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ปัดเป่าเริ่มจากปัดเป่าเริ่มจากเป็นพวกพลังในเชิงโพซิทีฟก่อนนะครับผมนั่นก็คือเขาจะเอามาตั้งไว้หน้าบ้านหรือแขวนหรือห้อยเพื่อที่จะเอาไว้ดูดซึมซับสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมซึมซับสิ่งที่ไม่ดีซึมซับอะไรก็ตามที่จะมาตามพลังชีนะครับผมพลังชีก็คือสิ่งที่ดีแล้วไม่ดีมันจะมาตามกระแสและทิศทางของแรงลมพวกเนี้ยตุ๊กตาฟางเหล่านี้ก็จะเปรียบเสมือนดั่งปราการนะครับแล้วก็คอยเอาไว้ซึมซับนะครับผมบ้านไหนที่มีปุ๊บบ้านนั้นอย่างน้อยๆก็คือจะสบายใจแล้วเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับที่เขาจะมาตั้งไว้นะครับแล้วพอเมื่อตุ๊กตาเหล่านี้ซึมซับอะไรที่ไม่ดีไปหมดเรียบร้อยปุ๊บต้องผ่านการทำพิธีด้วยนะครับแล้วคราวเนี้ยเขาก็จะเอาตุ๊กตาเหล่านี้ไปทิ้งที่แม่น้ำครับผมเพื่อที่จะให้สิ่งไม่ดีและอะไรทั้งหมดเนี่ยเหมือนปัดเป่าและไหลไปตามกระแสน้ำเขาว่ากันว่านะครับผมกระแสน้ำเนี่ยหรือน้ำที่อยู่ในทะเลแม่น้ำมหาสมุทรนะครับก็จะมีเทพประจำที่สิงสถิตอยู่และจะคอยปัดเป่าดูดซับและขจัดสิ่งที่ไม่ดีไปนั่นเองพอเขาคิดว่าตุ๊กตาเหล่านี้ดูดซับสิ่งไม่ดีอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาจะเอาไปลอยน้ำปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเทพยดาทางน้ำเนี่ยคอยปัดเป่าไปอีกทีนึงและชำระเพราะว่าพลังธรรมชาติคือพลังอันยิ่งใหญ่และประเพณีนี้นะครับผมพอวันเวลาเริ่มเปลี่ยนไปหมดสิ้นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เลยมีการพลิกผันก็เลยมีลัทธิมืดเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีพวกลัทธิมืดลัทธิประหลาดเยอะกว่าทางเราเยอะมากๆเลยนะครับนะอย่างที่เราได้รู้จักกันจึงนำพามาซึ่งความเชื่อในด้านของศาสนาด้านมืดนะครับผมเขาก็เลยแปลเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นเชิงบวกนะเป็นโพซิทีฟกลายมาเป็นเนกาทีฟจากสิ่งที่เอาไว้ปัดเป่ากลายเป็นอะไรรู้ไหมครับสาปแช่งจึงนำพามาซึ่งพิธีกรรมประหลาดพิธีหนึ่งนะครับในช่วงสมัยปีคริสตศักราชที่1600นะ400 500ปีแล้วแสดงว่าเก่ามากแล้วก็นานมากนะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกับคำสาปแช่งจะเป็นอะไรที่เขาทำกันมานานๆแล้วนะอย่างเช่นกูไม่ชอบใครกูสาปแช่งกูไม่ชอบใครกูนั่นกูนี่กูแช่งกูแช่งกูแช่งเพราะคำสาปแช่งเหล่านี้บวกกับเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างจึงทำให้พลังของมันเนี่ยเริ่มก่อตัวจนถึงขั้นก่อเกิดเป็นพิธีกรรมนั่นเองบ้านเราก็มีแบบนี้เช่นเผาพริกเผาเกลือกวดน้ำคว่ำขันเขียนชื่อเขาแล้วก็เผาไฟเขียนชื่อเอาตีนเหยียบอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเคยได้ยินกันพิธีกรรมนี้นะครับผมเขาบอกว่าจะให้ได้ผลนะครับผมคือต้องนำ
ตุ๊กตาฟางเหล่านี้ต้องมีสิ่งและวัตถุถึงเป้าหมายที่เราจะทำหรือคนที่เราจะทำใส่สมมุติว่านายกอไม่ชอบนายขอเพราะฉะนั้นนายกอก็ต้องไปหาอะไรบางสิ่งที่เป็นของของนายขออาจจะเป็นเส้นผมอาหารที่กินเหลือเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามที่เป็นของของนายขอมาเพื่ออะไรเพื่อเปรียบเสมือนดังเป็นตัวเชื่อมถ้าไม่มีตัวเชื่อมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างยากสิ่งต่อมานะครับก็ต้องมีวัตถุอาคมคันนี้นะครับผมก็จะต้องต่อด้วยมีของสิ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโกซันคุกิโกซันคุกิคือตะปูขนาดยาวจะต้องมีตะปูขนาดยาวตะปูขนาดยาวนี้เอามาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะครับผมถ้าเป็นบ้านเราก็คือต้องใช้ตะปูตอกฝาโลงและเวลาพิธีกรรมที่ทำแม่งโคตรสุดพิสดารครับทุกคนจะต้องเอาโกซันคุกิเนี่ยนะครับผมมาใช้คู่กับไอตัวตุ๊กตาฟางที่เราเรียกกันว่าวาระนิ่งเงียวและสถานที่ที่ทำก็สำคัญไม่ใช่ทำพั่มเพื่อนะครับผมสถานที่ที่ทำจะต้องเป็นสถานที่ที่ส่งพลังและก่อเกิดพลังและจะต้องมีพลังในตัวเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีพลังครับผมเขาเรียกว่ามวลสารสถานที่จะต้องเป็นศาลเจ้านะครับผมและศาลเจ้าเนี่ยมันมีพลังอยู่แล้วถูกไหมครับทุกคนมีพลังจากการอธิษฐานมีพลังหลายๆด้านทั้งบวกและลบอย่าลืมว่าทุกคนคนที่ไปอธิษฐานที่ศาลเจ้าเขาอธิษฐานอะไรกันบ้างมีทั้งบวกและลบถูกไหมครับผมบวกเป็นยังไงขอให้สำเร็จผลขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้สุขภาพแข็งแรงนี่คือบวกลบคืออะไรขอให้คนที่เกลียดกูแม่งชิบหายขอให้ใครที่แม่งทำกูไปฟ้องเจ้านายกูแม่งล่มจมขอให้ไอ้นี่แม่งตายห่าไปสักทีจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับกูขอให้อะไรมีอะไรต่อมีอะไรบ๊าบ๊าเห็นไหมครับผมว่าแรงอธิษฐานเหล่านี้มันผสมผสานครับผมระหว่างบวกและลบเขาก็เลยมีความเชื่อซัพพอร์ตทฤษฎีตรงนี้นั่นก็คือศาลเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับสิ่งที่รวมพลังทั้งบวกและลบทำไมญี่ปุ่นจึงมีศาลเจ้าเยอะๆแล้วศาลเจ้าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างแปลกๆลบๆน่ากลัวออกมาค่อนข้างเยอะมากมายจนโด่งดังนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นผลพวงตามมานั่นเองครับผมไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวต้องมีพลังอย่างอื่นที่เป็นสื่ออีกนั่นคืออะไรรู้ไหมครับผมนั่นคือต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ยิ่งอายุเก่าแก่มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีพลังมากเท่านั้นจะส่งผลส่งพลังต่อแรงอธิษฐานมากขึ้นเท่านั้นคันนี้นะครับผมการทำพิธีเนี่ยก็จะต้องเลือกในส่วนของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในศาลเจ้าด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นศาลเจ้าร้างยิ่งเพอร์เฟกต์แล้วจะต้องมีต้นไม้ใหญ่เพราะตามความเชื่อของญี่ปุ่นก็จะมีความเชื่อเหมือนทางบ้านเราเลยครับนั่นก็คือจะมีลูกเทวดาบ้างนะครับผมจะมีเทพารักษ์จะมีอะไรบางสิ่งจะมีพลังงานจะมีบรรพบุรุษจะมีปู่ย่าจะมีวิญญาณอะไรต่อมีอะไรที่คอยฝังและสิงสถิตอยู่ในนั้นนั่นเองแต่ของญี่ปุ่นก็จะเหมือนกันครับเขาเชื่อกันว่าต้นไม้เนี่ยยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งรวบรวมพลังธรรมชาติไว้ต้นไม้ยิ่งใหญ่นะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่ายิ่งมีพลังแฝงในเรื่องราวของโคดามะโคดามะคืออะไรโคดามะก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติได้สะสมและหลอมรวมอยู่พลังงานของมันเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดและเขาก็จะนำตุ๊กตาฟางเนี่ยไปตอกนะครับผมพออาพร้อมด้วยไอ้ตะปูโตซันคุกิเนี่ยตอกเข้ากับไอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นที่เขาเลือกต้องเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะเอาไปตอกครับผมที่กึ่งกลางตัวและไม่จบแค่นั้นครับทุกคนแต่ไม่ใช่แค่ตอกตอนไหนก็ได้นะไม่ใช่ให้กูอยากตอกตอนไหนกูก็ตอกไม่ใช่ครับถ้าจะให้ขังเรื่องเวลานั้นก็สำคัญเพราะเวลาที่ส่งผลได้ดีที่สุดนั่นต้องเป็นเวลาที่แม่งดาร์กสุดเวลาที่ดีที่สุดนะครับหรือเป็นเวลาที่ผู้ผีปีศาจถูกปลดปล่อยมากที่สุดหรือประตูมิติในโลกหลังความตายโลกวิญญาณเปิดคือเวลาไหนรู้ไหมครับผมนั่นก็คือเวลาฉลูอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนนะครับทุกคนสามารถเอาไปจำหรือไปพูดหรือไปเล่าบอกต่อได้เลยนะครับผมเวลาฉลูครับผมเวลาฉลูเนี่ยจะเป็นเวลาที่แรงในเรื่องราวของประตูมิติเปิดโลกหลังความตายหรืออะไรก็ตามนะครับผมหรือสิ่งลี้ลับหรืออาถรรพ์เวลาฉลูคืออะไรเวลาฉลูนะครับนั่นก็คือเวลาอยู่ในช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสามและเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับจะต้องมีสื่อ
อย่างอื่นอีกเช่นเป็นชุดกิโมโนสีขาวในสมัยโบราณนี่คือพิธีตั้งแต่สมัย 4-500 ปีก่อนเลยนะต้องใส่ชุดกิโมโนสีขาวด้วยครับผมเป็นขาวล้วนด้วยและต้องปล่อยผมให้ลุงลังใกล้เคียงกับคำว่าคนตายมากที่สุดต้องปล่อยผมกระเซาะกระเซิงครับหน้าต้องไม่แต่งแล้วก็จะมีเป็นเครื่องชุดประจำนั่นก็คือจะเป็นเหมือนมีเทียนอยู่ข้างบนนะครับและจะต้องห้อยกระจกห้อยกระจกนี้เป็นเปรียบเสมือนดังสิ่งที่เอาไว้แก้เคล็ดเพื่อสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาในตัวเรานั่นเองแรงสาบแช่งทั้งหมดจะได้ไม่มาถึงตัวเราและต้องทาแป้งหน้าขาวด้วยต้องให้ใกล้เคียงกับคนตายมากที่สุดใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าผีมากที่สุดนะครับผมนะครับไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบต้องทำถึง7คืนครับผมทำแบบนี้7คืนติดต่อกันด้วยนะครับห้ามเว้นเลยถ้าเว้นปุ๊บต้องนับ1ใหม่นะครับผมสิ่งสำคัญคือต้องมีจิตปรารถนาแรงกล้าสิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าบทสวดครับผมปรารถนาอันแรงกล้าจิตเนี่ยแหละจิตคือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำพิธีกรรมจะต้องอัดแน่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงแค้นยิ่งแค้นมากเท่าไหร่พลังแห่งแรงแค้นของเราเนี่ยนะครับผมหรือผู้ที่ทำพิธีเนี่ยจะสามารถส่งออกไปได้มากเท่านั้น7วัน7คืนต่อเนื่องพิธีกรรมนี้ครับจะไม่สำฤทธิ์ผลเลยครับผมถ้าหากว่ามีคนล่วงรู้หรือมีคนเห็นนั่นเองแล้วมันจึงมีสิ่งดาร์กตามมาอีกหนึ่งสิ่งคืออะไรรู้ไหมครับผมถ้าหากผู้ใดที่พบเห็นผู้นั้นก็ต้องตายครับยิ่งมีคนตายพิธีกรรมยิ่งจะสำฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครคนจึงไม่ค่อยกล้าที่จะไปแอบดูพิธีกรรมนี้ครับเพราะกลัวในเรื่องของการไล่ล่าและฆ่ากันตามมาและก็มีพิธีกรรมแล้วก็มีคนที่ทำแบบเนี้ยจริงๆแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับผมที่แปลกคืออะไรรู้ไหมกว่า 70% ของการทำพิธีต้องเป็นพิธีกรรมที่เป๊ะนะต้องบอกกันเลยว่าต้องเป็นพิธีกรรมที่เป๊ะนะครับผมไม่ตกบกพร่องเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวนะกว่า 70% แม่งสำลิดผลครับทุกคนแรงจิตต้องแรงกล้าพอนะครับผม